พี่น้องครับเพจพยาบาลฟินบอนำความเป็นสิริมงคลมาฝากตอนพี่น้องแฟนเพจได้เบิ่งได้ทราบน้ำกันเนาะครับเนาะสำหรับช่วงสายของมื้อนี้ประมาณ 9:30 น.ครับผมได้รับเกียรตินะครับขึ้นไปเฮ็ดพิธีทำบุญจอดลุมผลิตฐานดีอยู่ผู้ห้อมเนาะครับกับบริษัทปตท.สผ.ซึ่งภายในงานก็มีการฟังสวดรับศีลรับพรแล้วก็หลังจากนั้นก็รับน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากพระอาจารย์สมพงษ์เจ้าวาดวัดธรรมเพียงอินถือได้ว่าเป็นพระอริยสงฆ์อีกหนึ่งท่านที่ลูกศิษย์เพิ่นหลายซะเหลือเกินเนาะครับเนาะซึ่งมื้อนี้ผมก็ได้มารับน้ำมนต์กับพระอริยสงฆ์ซึ่งเพิ่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในสายปฏิบัติฮู้กันดีเนาะครับสำหรับพระอาจารย์สมพงษ์มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตสูงสุดของผมแหละครับได้มากราบไหว้เพิ่นแล้วก็พี่น้องที่ได้มาเบิ่งคลิปนี้พร้อมเนาะครับเนาะนี่ครับพี่น้องเบิ่งหัวเจาะที่เพิ่นจะทำการเจาะซึ่งคาดว่าใส่เวลาประมาณ 2-3 เดือนนะครับแล้วเสร็จประมาณกันยานี่เพิ่นก็สิแล้วเสร็จแล้วนี่ก็คือหัวเจาะเพิ่นเจิมหัวเจาะให้แล้วก็รดน้ำมนต์ให้แล้วก็ให้ไล่ครับพี่น้องเนี่ยเบิ่งเอาครับตาดีได้ตาไล่เสียครับมันพยามันมันเด้อครับเด้อเรียกขันน้ำมนต์โอ้ยเนาะเบิ่งแล้วน้ำตาสิไหลพี่น้องสีเทียนกับสีขันสีเดียวกันเลยยังวะโอ้จักสิตีเป็นตัวใดขอบคุณพี่น้องที่เขามาเยี่ยมชมทางใต้ด้วยครับเด้อเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าเนาะครับถ้ามันวันที่16ที่จะฮอดที่จะถึงนี่ก็อย่าลืมไม่ทางดูกสวงผมพ่อตื่นไปกินน้ำในเด้อครับเด้อสำหรับผู้ใดหมานเลขน้ำมนต์ก็ได้เนาะเอ้าพ่อกันไหมครับ